ในงานอีเวนต์วันนี้ครับก็เต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนที่รอดักสัมภาษณ์วง Big Ass ครับถึงความคืบหน้าคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงโดยวง Big Ass เนี่ยเผยว่าได้เดินทางรับทราบข้อกล่าวหามาแล้ว23แห่งฮะแต่ยังไม่หมดต้องไปอีก7แห่งด้วยกันก็รวมเป็น30เนาะซึ่งตอนนี้ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยและคดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วซึ่งจะผิดหรือถูกเนี่ยว่ากันอีกทีในชั้นศาลครับทางด้าน Music Bug นะคะชนินทร์วรากุลนุเคราะห์เผยความคืบหน้ากับทีมข่าวว่าตอนนี้วง Big Ass และหนุ่มกลาตระเวนรับทราบข้อกล่าวหาโดยประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มมีการส่งเรื่องฟ้องศาลในคดีอาญาต่อไปซึ่งจะตัดสินว่าผิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลค่ะส่วนค่าเสียหายที่ทาง Music Bug ได้เรียกร้องจาก Big Ass และหนุ่มกลาก็ขอไม่ระบุจำนวนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินแต่ทาง Grammy ได้รับทราบแล้วว่าจะต้องชดใช้ซึ่งไม่รู้ว่าส่วนนี้ทางค่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือตัวศิลปินต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะส่วนทางด้านรายละเอียดอื่นๆก็อยากจะให้ถามอีกฝ่ายเองและหลังจากนั้นนะครับทีมข่าวก็ได้ติดต่อไปยังคุณหนุ่มกลาด้วยนะฮะเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับโดยผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่าขณะนี้ต้นสังกัดเนี่ยอยากให้คุณหนุ่มโฟกัสเรื่องของงานคอนเสิร์ตใหญ่มากกว่าอย่าง My Name is หนุ่มกลา19ปีที่รอ#ไม่มาก็คิดถึงนะครับที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้อยากจะให้โฟกัสเรื่องคอนเสิร์ตมากกว่าเรื่องของคดีนั่นเองส่วนบทสัมภาษณ์ของทางวง Big Ass เองนะครับที่พูดถึงคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับรออีกสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวทีมข่าวจะนำมาให้ติดตามกันแบบเต็มๆเลยนะเต็มที่เลยในช่วง Good Morning Insight ในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับ